ครับติดต่อกับบุคคลผู้นี้และไม่เคยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของเขานะครับส่วนประเด็นที่2ของนายทิตินันท์รับเกียรติต้องขออนุญาตชี้แจงว่าผมไม่ได้สอบถามเขาโดยตรงเพราะว่าผมไม่มีเบอร์ติดต่อเขานะครับแต่ก็ให้ทีมงานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำชื่อของนายพิจารณาเข้ามาเป็นคณะทำงานนะครับต้องขอกลับเรียนว่าไม่ใช่ผู้ติดตามผมนะครับแต่เป็นคณะทำงานนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6นะครับตอนที่สมัครเนี่ยคุณพิจารณาผมได้รับรายงานว่ามีคะแนนดีก็อยากจะให้ทำงานการเมืองพื้นที่ต่อแล้วก็ขอมาสมัครเป็นคณะทำงานก็ตั้งเป็นคณะทำงานโดยดูแลพื้นที่เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเด็นของคุณพิจารณานะครับก็สอบถามให้ทีมงานสอบถามแล้วว่าไปรู้จักกับคนสอนสุรีอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าได้เป็นการนัดเจอกันครั้งแรกนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเหตุผลว่าจะไปคุยกันเรื่องการซื้อขายหน้าต่างรุ่นจักรนะครับเบื้องต้นที่ผมได้รับรายงานว่าเป็นการเจรจาในเรื่องจะเอาหน้าต่างไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เป็นลักษณะของเขานะครับแต่ข้อจริงแล้วไม่มีการซื้อขายหน้าต่างอย่างไรเลยนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับผมก็แจ้งทีมงานแล้วว่าให้คุณพิตินันนะครับไปดำเนินร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่ที่ตัวเองมีภูมิเนาอยู่นะครับเพื่อแสดงเจตนาลงความบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่ได้ขัดขืนข้องกับวงจรอุบัติวงจรนี้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาประมาณ8 โมงเช้าของวันนี้นะครับคุณพิตินันก็ไปแจ้งความนะครับเอาผิดกับคุณสอนสุรีแล้วนะครับที่สพ.สุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อเช้านะครับแจ้งความที่จะแปลแล้วดังเอกสารที่ผมแจ